ซุนนะห์รอมานุรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการกำลังใจนะครับจากอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปของเรานะครับพี่น้องก็ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดแล้วก็สวัสดีพี่น้องนะครับที่เป็นต่างศาสนิกด้วยนะครับที่ติดตามการทำงานของพวกเราแล้วก็ติดตามหาวิชาความรู้จากผ่านช่องทางของพวกเราก็ต้อนรับด้วยนะครับผมก็วันนี้เช่นเคยนะครับเราก็ยังอยู่กับเนื้อหาในเรื่องราวของกำลังใจถ้าใครได้ฟังใน2ตอนที่แล้วทั้งอดีตกับปัจจุบันวันนี้เรามาคุยกันถึงอนาคตของเราในฐานะที่เราจะเป็นบ่าวผู้ศรัทธาบ่าวที่อัลเลาะห์รักครับอาจารย์วันนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์ประจำของเรานะครับกับรายการนี้เลยอาจารย์ยาซีนสลักเพชรครับอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอมะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัสลาตุวัสสลามุอะลามัลลานบีบะอ์ดะฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความยินดีความเมตตาปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและวันนี้คุณมุสตะฟานะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์อัสสลามครับอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์จ้าสบายดีนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์2ตอนที่แล้วครับอาจารย์เราคุยกันไปแล้วนะฮะสำหรับอดีตอดีตปัจจุบันครับคราวนี้มาอนาคตโอ้ครับสองสเต็ปคราวนี้อนาคตเนี่ยฮะอาจารย์นี่แหละคือเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรครับเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าครับแต่เรานะผู้ศรัทธาครับอาจารย์ฮะเลยอยากได้กำลังใจอยากกำลังใจตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นความหวังให้กับมนุษย์ให้กับตัวเราเองครับอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับครับอาจารย์ในเรื่องของอดีตเนี่ยเราแก้ไม่ได้ครับแต่เราใช้อดีตนั้นปรับปรุงอนาคตเราได้โดยปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดครับนะครับนั้นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่มีความใหญ่เรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกับเราเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าหากว่าเรามีอนาคตที่สดใสเรามีจินตนาการที่ดีเรามีความหวังซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตที่ดีมันจะนำมาซึ่ง ปัจจุบันให้เราได้ใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วก็ได้รับความดีความสุขความสำเร็จผมอยากจะฉายภาพให้เห็นถึงอนาคตของสตรีนางหนึ่งซึ่งอดีตเธอเนี่ยเป็นอดีตที่มีชีวิตของเธอเต็มไปด้วยอุปสรรคข้อจำกัดต่างๆมากมายในเรื่องของฐานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่ครองการใช้ชีวิตของเธอนั้นมีปัญหามีอุปสรรคกับอดีตของเธอแต่เธอได้ปรับปรุงอนาคตปัจจุบันของเธอและนำส่งให้เธอนั้นมีอนาคตที่สดใสอนาคตที่เธอที่สดใสเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ได้อิสรอมิรอจขึ้นไปรับละหมาด5เวลาในขณะที่ขึ้นอิสรอมิรอจเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะอิสลามไม่หลอดเราจะได้ขยายความเพื่อพี่น้องเราคนที่เข้าใจด้วยยินครับก็คือหมายถึงการเดินทางในยามค่ำคืนนะใช่ฮะจากนครมักกะสู่บัตุนมักดิสและจากบัตุนมักดิสสู่ซิดรุมตาชันฟ้าเพื่อรับละหมาดไม่ใช่รับละหมาด5เวลาอย่างเดียวแต่ในขณะที่เดินทางนั้นมีอิบาดะห์คือแง่คิดมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นสติสอนให้เป็นบทเรียนให้กับบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านอย่างดีเลยขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดินผ่านสวรรค์ท่านญิบรีลพาท่านรอซูลุลลอฮ์ผ่านเดินผ่านยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับผ่านมาเห็นสวรรค์เป็นอย่างไรท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยินเสียงฝีเท้ายังแผ่วเบาเลยเดินเหมือนย่องๆในสวนสวรรค์ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็หันไปดูว่าใครเป็นเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นนะครับภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านั้นคือเป็นสตรีนางหนึ่งเป็นสตรีที่เธอแก้ไขอดีตอันเจ็บปวดของเธอโดยทำปัจจุบันทำในสิ่งที่ดีและอนาคตที่เธอไปอยู่ในจุดนั้นได้เห็นอนาคตของเธอภาพอยู่ข้างหน้าเบื้องหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเป็นสตรีนางหนึ่งนะครับมีนามว่าอุมมุสุเลมอุมมุสุเลมนะครับครับอุมมุสุเลมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ก็นำมาเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะอุมมุสุเลมนั้นมีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่ดีงามก็คือสวรรค์เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดามอดาซอฮาบะห์เป็นแรงผลักดันให้หลายๆคนมีความกระหายในการทำความดีเพราะนึกถึงอนาคตที่จะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญครับว่าในเมื่ออดีตเราแก้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะนำอดีตนั้นทำให้อนาคตสดใสได้ครับคืออุมมุสลิมมีเหตุการณ์ยังไงบ้างครับอาจารย์ในเรื่องของอดีตของเธอครับครับย้อนกับอดีตของเธอนะอดีตของเธอนั่นคือเธอมีข้อจำกัดเธอมีปัญหาในเรื่องของในเรื่องครอบครัวเมื่อเธอรับอิสลามสามีเนี่ยรับไม่ได้ครับสามีหย่าเธอเพราะเธอรับอิสลามเธอใช้ชีวิตที่มีความลำบากพร้อมกับบุตรน้อยคือท่านอานัสบินมาลิกครับเสร็จแล้วเธอชีวิตเธอพลิกผันเมื่อเธออยู่กับกรอบอยู่กับข้อจำกัดนี้แต่เธอพยายามยืนหยัดกับเรื่องของศาสนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเธอได้เป็นภรรยาสตรีนางหนึ่งของ
คนที่มีความพร้อมของชาวนครมะดีนะห์คืออบูตอลฮะคืออบูตอลฮะเนี่ยเสร็จแล้วชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงครับจากอดีตอันโศกเศร้าอันน่าเศร้าอันไม่น่าจดจำแต่เธอทำปัจจุบันนี้ให้ดีคือยืนหยัดก่อนยืนหยัดเธอทำปัจจุบันทำในสิ่งที่ดีแล้วเสร็จแล้วอนาคตออกมาเธอจะสดใสจากอดีตนะเธอเป็นหญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีที่ยืนไม่เรื่องที่ไม่มีเรื่องที่จะต้องจดจำกับอนาคตของเธอผลที่ออกมากลับกลายเป็นสตรีนางหนึ่งครับที่โลกจะต้องจารึกชื่อไว้นะครับเธออยู่ในสวรรค์เธอได้สวรรค์ตอบแทนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตในช่วงท้ายของเธอเป็นชีวิตที่ลงตัวเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นชีวิตที่คนคนหนึ่งในโลกดุนยาถ้ามีแล้วเธอจะมีความพร้อมครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะผมเองนะพอฟังประวัติของอุมมุสลิมแล้วจะมีพลังมีแรงบันดาลใจนะครับกับสิ่งที่เธอได้ทำมาในสิ่งที่เธอทำปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตออกมาดีผลออกมาดีครับโดยใช้อดีตเป็นแรงผลักดันอดีตเป็นแรงผลักดันคือแสดงว่าอันนี้พี่น้องครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งให้เห็นเลยนะครับว่าอุมมุสลิมพี่น้องอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีสามีเดิมมีมาก่อนใช่ฮะแต่หย่ากับสามีถูกสามีหย่าถูกสามีหย่าครับพอรับอิสลามผู้ผิดเนี่ยถูกสามีหย่าเพราะรับอิสลามใช่ฮะคือเธอท่านนี้ยอมเลือกที่จะยืนหยัดอิสลามเลือกอิสลามทั้งที่ตอนนั้นอาจจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วกับสามีใช่ฮะสามีอาจจะดูแลอย่างดีใช่เธอเลือกที่จะทิ้งตรงนั้นใช่ยอมลำบากก็ยอมใช่ฮะเพื่ออิสลามเพื่อรักษาอิสลามโอ้โหยอมกล้าทิ้งทุกอย่างตรงนี้คืออันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งพี่น้องครับอันไหนที่เราเคยผ่านในช่วงในอดีตของเราเนี่ยที่มันเจ็บปวดที่ผิดหวังหรือถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราอาจจะรักมากก็ตามแต่มันอาจจะค้านในเรื่องกับหลักการตรงเนี้ยถ้าเราทิ้งมันสิ่งนี้อัลเลาะห์เห็นคือตรงที่อัลเลาะห์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าที่ให้ได้เป็นภรรยาของท่านอบูตอลฮะครับโอ้โหเนี่ยกุรอานบทนึงน่าฟังมากนะครับในเรื่องนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงตรัสให้กับเราเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเราครับวะอาซาอันตักรุฮูชัยอันวะฮุวะค็อยรุลละกุมบางครั้งในสิ่งที่ท่านไม่ชอบสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในความจริงสิ่งนั้นอาจจะเป็นความดีสำหรับท่านก็ได้เราไม่รู้นะครับว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมากับเราซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเสียหายเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องความเจ็บปวดเราอาจจะมองดูว่าเป็นเรื่องความโศกเศร้าเสียใจเป็นสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราหมดไปแต่ในนั้นถ้าหากว่าเรามีอัลลอฮ์มีศาสนาโดยทำปัจจุบันให้ดีครับทำกันบ้านให้ดีทำให้ผลให้ออกมาให้ดีผลที่ออกมาเป็นอนาคตมันจะเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีเรื่องที่ให้ผลที่ออกมาหรือคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับงั้นผมพยายามที่จะชูประเด็นว่าปัญหาประสักกับอดีตอันเจ็บปวดความโศกเศร้าเสียใจอันเจ็บปวดสิ่งนี้ถ้าหากว่าเราทำปัจจุบันให้ดีนะครับโดยทำตามหลักการศาสนาที่ศาสนาได้วางเอาไว้มีความซอบัตมีความอดทนยินดียอมรับในสิ่งที่เราสุบฮานุตะอาลาให้เกิดขึ้นมามันจะก่อให้เกิดอนาคตที่เป็นก้าวกระโดดเป็นก้าวกระโดดโดยอาศัยอดีตเป็นปัจจัยนะครับเป็นพลังเป็นวัตถุดิบนะครับเป็นการลงทุนมันเป็นการลงทุนให้ได้อนาคตอันสดใสให้ได้อนาคตอันดีงามให้ได้อนาคตอันน่าจดจำที่เราทุกคนอยากหวังเอาไว้นะครับใช่ไหมพี่น้องครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยาสินสลักเพชรนะมาชาอัลลอฮ์มาให้กำลังใจกับมาให้ยากับเราอีกขนาดหนึ่งนะฮะถ้าเปรียบเทียบยาเนี่ยอดีตนี่เวลาเจอสิ่งเจ็บปวดเหมือนเรารักษาก็คือจะต้องยาให้ยาฆ่าเชื้อไปก่อนใช่ครับปัจจุบันต้องแก้ไขในจากอดีตก็คือรักษายาแก้อักเสบเสริมไปอันนี้วิตามินนะฮะเสริมร่างกายเพื่ออนาคตของเราต้องขอบคุณมากๆนะขอรับตอบแทนความดีกับอาจารย์สุนทรเพ็ญนะครับอินชาอัลเลาะห์ไว้โอกาสหน้านะครับเราพบกันใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์